ทุกวันนี้ประชาชนเนี่ยอ่ะพูดตรงๆจำนวนหนึ่งอ่ะไม่คิดว่า112จะไปจนสุดโต่งขนาดนี้จริงเอาจริงบางอย่างเราก็ถามว่าเห็นด้วยกับประชาธิปไตยไหมเห็นด้วยกับประชาธิปไตยแต่บางอย่างอยู่เหนือเก้าเลยก็บอกก็จะไม่เอามาพูดครับครับนะฮะมดดำพูดเองแก้ม .112 ก้าวไกลสุดโต่งเกินไปบางอย่างอยู่เหนือเก้าไม่ควรเอามาพูดถึงในการประชุมร่วมกันของรัฐสภานะคะที่มีวาระที่สำคัญคือการพิจารณาโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา272นะคะเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะผลการนับคะแนนเนี่ยปรากฏว่าที่ประชุมเนี่ยเห็นชอบเพียง324เสียงแล้วก็ไม่เห็นชอบเนี่ย182เสียงแล้วก็งดออกเสียงอีก199นะคะเท่ากับว่านายพิธาเนี่ยได้คะแนนไม่มากกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกเท่าที่มีอยู่ของ2สภาทั้งหมดนะคะ749เสียงแบ่งเป็นสสเนี่ย500เสียงนะคะแล้วก็สวอีก249เสียงนั่นเองนะคะแล้วก็ต่อมาเนี่ยเมื่อวันที่19กรกฎาคมเนี่ยการประชุมร่วมกันของรัฐสภาครั้งที่2นะคะก็มีการลงมติว่าการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นญัตติที่ต้องห้ามเสนอชื่อซ้ำตามข้อบังคับ41หรือไม่นะคะผลปรากฏว่าก็มีสมาชิกแสดงตนจำนวน715คนนะคะแล้วก็สมาชิกเห็นด้วยต่อญัตติดังกล่าวเนี่ยถึง395เสียงนะคะแล้วก็ไม่เห็นด้วยเนี่ย312เสียงงดออกเสียง8แล้วก็ไม่ลงคะแนนอีก1เสียงนะซึ่งถือว่าเกินกึ่ง1นะคะซึ่งหมายถึงไม่สามารถเสนอชื่อนายพิธาซ้ำได้นะคะในรอบที่2มติดังกล่าวนะคะจึงส่งผลให้การพิจารณาลงคะแนนให้นายพิธาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในวันนั้นเนี่ยก็ต้องสิ้นสุดลงไปนะคะซึ่งทางด้านของสว.เนี่ยก็ได้ออกมาบอกว่าถ้าพรรคเพื่อไทยยังอยู่ร่วมกับพรรคก้าวไกลนะคะก็ไม่สามารถโหวตให้ได้เพราะมีนโยบายแก้ไขมาตรา112ทัศนคติของพรรคก้าวไกลเนี่ยมีปัญหากับสถาบันนะคะซึ่งสว.เนี่ยก็ต้องดูให้ดีว่าการโหวตให้พรรคการเมืองที่จะเข้ามาบริหารประเทศเนี่ยเมื่อถามว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยจับมือกับพรรคอื่นโดยไม่มีพรรคก้าวไกลเนี่ยได้หรือไม่นะคะสว.เนี่ยก็ตอบว่ายินดีนะคะที่จะโหวตให้แคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเพราะว่าพรรคอื่นๆเนี่ยเขาชัดเจนว่าจะไม่แตะต้องมาตรา112เทิดทูนสถาบันทุกพรรคที่มีปัญหาจริงๆเนี่ยก็คือพรรคก้าวไกลนะคะที่ไม่ยอมถอยไม่ยอมหยุดหากมีพรรคก้าวไกลเนี่ยก็จะไม่โหวตให้นะคะล่าสุดในโลกออนไลน์นะคะได้มีการแชร์คลิปของมลิกานะคะที่ได้พูดในรายการแฉนะคะที่มีมดดำและน็อตวอลลิสเนี่ยเป็นพิธีกรนะคะแล้วเขาก็ได้มีการพูดถึงการแก้ไขมาตรา112ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคือการแก้ไขหรือว่าการยกเลิกแล้วก็ยังมีการพูดถึงสาเหตุที่เสียงในสภาเนี่ยไม่โหวตให้นายพิธาด้วยนะคะโดยเขาบอกว่าทุกวันนี้ประชาชนอ่ะพูดตรงๆว่าจำนวนนึงอ่ะไม่คิดว่าม .112 เนี่ยจะไปจนสุดโต่งขนาดนี้เนี่ยซึ่งมดดำเนี่ยเขาก็ตอบว่าเออจริงๆนะอะไรเงี้ยทุกคนที่นั่งอยู่เนี่ยรวมทั้งพี่มาดีเบตตลอดเลยพี่บอกว่าเฮ้ยม .112 คุณเนี่ยที่จะแก้เนี่ยมันยกเลิกนะมันเท่ากับยกเลิกเดี๋ยวก็ไปเถียงก็ไปแก้กันนะคะซึ่งทางด้านของน็อตเนี่ยก็บอกว่าอ้าวเขาบอกว่าแก้ตลอดเลยที่เขาบอกว่าแก้เนี่ยมันเท่ากับยกเลิกยังไงมาริกาก็เลยตอบว่ามันก็คือเท่ากับการยกเลิกเพราะว่ากรณีการแก้ของเขาอ่ะมันผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญเลยเพราะร่างของเขาเนี่ยพี่อ่านแล้วแปลว่ายกเลิกให้โทษเนี่ยมันเท่ากับประชาชนแปลว่าโทษเนี่ยเท่ากับพี่หมิ่นมดดำเลยก็คือไปแก้ออกจากความมั่นคงนะคะแปลว่ากรณีกษัตริย์เนี่ยไม่ได้อยู่ในหมวดของความมั่นคงก็แปลว่าเอากษัตริย์ไปเท่ากับเราทุกคนไปเท่ากับแจ็คไปเท่ากับอะไรเนี้ยแล้วต่อมาเนี่ยมดดำก็บอกว่ามันไม่เหมาะสมเราไม่ต้องไปเปรียบเทียบคือต้องอยู่เหนือกล้าไว้อีกอันนึงก็คือ ICC ปกติเนี่ยพอในเวทีดีเบตเนี่ยเขาไม่ค่อยพูดถึงเรื่องนี้กันมากเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของศาลอาญาระหว่างประเทศพอสสกับสวอภิปรายในสภาเนี่ยมันก็ยิ่งชัดเพราะว่าสภาเนี่ยมันโกหกกันไม่ได้มันเป็นหลักฐานศาล ICC เนี่ยก็ปรากฏว่าผู้นำทางจิตวิญญาณของคุณพิธาก็คือของพรรคก้าวไกลนะคะอาจารย์ปิยบุตรเนี่ยเขาได้ประกาศเองเลยว่าถ้าพิธาเป็นนายกเนี่ยเขาจะพาไปลงนาม ICC เพื่อที่จะได้ลงนาม ICC มันคืออะไรก็มันก็คือการเอาประมุขของประเทศนั้นๆที่ลงนามเนี่ยไปถูกไต่สวนในศาลอาญาระหว่างประเทศซึ่งมันไม่มีทางมันไม่ควรอยู่แล้วมันเป็นการแทรกแซงซึ่งท้ายคลิปนะคะมดดำเนี่ยก็ได้พูดเสริมว่าบางอย่างอ่ะถามว่าเราเห็นด้วยกับประชาธิปไตยไหมเราเห็นด้วยนะแต่บางอย่างก็ต้องอยู่เหนือก้าวเหนือกระหม่อมก็จะไม่ต้องเอามาพูดถึง